มาปิดท้ายกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของสภาพอากาศใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครสาวบ้านหอบเอาฝนเอาน้ำเนี่ยนะไปในพื้นที่ทางภาคเหนือซึ่งให้เขาอยู่เหนือเขื่อนนะคะ,คะและให้เขื่อนสามารถเก็บกับ กักเก็บน้ําเอาไว้ให้สามารถใช้ได้นะคะในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันเป็นไปไม่ได้เราพูดไปเพื่อจะหวังว่าให้มันมีน้ําเยอะแต่มันกลายเป็นว่าส่งผลกระทบในหลายพื้นที่นะคะทาให้มีน้ําท่วมขังน้ําป่าไหลหลากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นฟังดูจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกคําเตือนมายังพื้นที่ภาคกลางค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ย,ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ2ี 24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางทําให้ประเทศไทยยังคงม,มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบ,บริเวณทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะกรุงเทพมหานครนะคะท่านใดอยู่ในกรุงเทพลองดูว่าบ้านเราจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในร้อยละ70ที่จะมีฝน ฟ้าขนองหรือไม่นะคะแล้วก็มีฝนตกตกหนักด้วยอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ